แก้แล้วครับตอนนี้เราทำการขนานสวิตช์ทั้ง3หลอดนะเดี๋ยวเราจะดูผลว่าเป็นอย่างไรนะครับนะเดี๋ยวขออาจารย์ทำการสับสวิตช์ปิดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวทำการดูเมื่อสำเร็จว่าเป็นอย่างไรนะครับปิดก่อนนะครับครับจากการต่อวงจรครั้งก่อนนะครับอาจารย์ทำการต่อวงจรให้มีความเหมาะสมนะครับเพื่อป้องกันความอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้จะปลอดภัยขึ้นนะครับเมื่อไฟฟ้ามาจากเส้นสีแดงเห็นไหมครับก็จะผ่านขนานลงไปที่หลอดไฟนะครับสวิตช์ที่2เหมือนกันครับสวิตช์ที่3ทุกอันต่อกับขนานหมดดูวิธีการนะครับถ้าเราต่อขนานกับสวิตช์จะเป็นไงกดตัวที่1ครับติดนะครับกดตัวที่2ครับติดครับกดตัวที่3ติดครับนะครับกดตัวที่1และตัวที่2ติดเหมือนกันนะครับกดตัวที่2กับตัวที่3ติดเหมือนกันครับกดทั้ง3ตัวครับติดเหมือนกันครับหากมันติดสวิตช์ใดสวิตช์หนึ่งนะครับมันก็ยังทำงานอยู่จนกว่าเราปิดทั้ง3สวิตช์อันนี้ก็คล้ายลักษณะการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่เป็นโลจิกที่เรียกว่าโลจิกการคูณหรือการแอนกันนั่นนะครับครับเดี๋ยวดูวงจรตัวต่อไปนะครับThank you.